ถึงท่อนโซโล่ครับทีนี้อยู่ในคีย์ดีสาย4ท่อนที่7ครับฮัมเมอร์ออนมา9สาย3ก็เหมือนกันลงมาสาย3ช่องที่7ฮัมเมอร์ออนมา9แล้วก็ดิดซ้ำช่องที่9ของสาย3อีก1ครั้งสไลด์มาช่องที่11แล้วก็มาซ้ำตัวช่องที่11พุทออฟมา7 11ลงมาสาย2ช่องที่10ฮัมเมอร์ออนมา12แล้วก็ดิดซ้ำ1ครั้งฮัมเมอร์ออนมา12แล้วก็ดันสาย2ช่องที่12ครึ่งเสียงฮะมันครึ่งเสียงฮะพอดังขึ้นก็มาช่องที่10แล้วดิดซ้ำสาย2ช่องที่10 12ขึ้นมาสาย3ช่องที่11สไลด์ถอยหลังมาช่องที่9ถอยไปช่องที่7ขึ้นมาสาย4ช่องที่9ลงมาสาย3ช่องที่7แล้วก็ลงฮัมเมอร์ออนมาช่องที่9สไลด์ถอยหลังไปช่องที่ลงฮัมเมอร์ออนมาลงที่9นี้ไม่ต้องดีดนะหมายความไม่ต้องดีดครับว่ามันมีเสียงคาอยู่นะครับจากนั้นนิ้วชี้ขึ้นมาสาย6ช่องที่5ฮัมเมอร์ออนมา7ลงมาสาย5ก็เหมือนกัน5ฮัมเมอร์ออนมา7สไลด์มา9จากนั้นก็ลงมาสาย4ช่องที่7ฮัมเมอร์ออนมา9สาย3ก็เหมือนกัน7มา9สไลด์มาช่องที่11ลงมาสาย2ช่องที่10ฮัมเมอร์ออนมา12ลงมาสาย1ช่องที่10สาย6เนี่ยสาย6เราฮัมเมอร์ออน5มา7มันจะมาคาสาย3ช่องที่7ตรงนี้ฮัมเมอร์ออน5มา7สาย5ก็5มา7สไลด์มาช่องที่9ลงมาสาย3และสาย4ช่องที่7มาฮัมเมอร์ออนมา9ลงมาสาย3ช่องที่7แล้วก็ถึงขึ้นมาสาย4ช่องที่7ฮัมเมอร์ออนมาอีกครั้งหนึ่งถึงสไลด์มาช่องที่11ฮัมเมอร์ออน7มา9สาย3ก็เหมือนกันครับ7มา9แล้วช่อง11สาย2 10ฮัมเมอร์ออน12สาย1ช่องที่10แล้วขึ้นมาสาย2ช่องที่10ฮัมเมอร์ออนมา12ลงมาสาย1ช่องที่10ฮัมเมอร์ออนมา12แล้วก็สไลด์มาช่องที่15เอ้ยช่อง17ครับมันสไลด์จาก12มาช่อง17เลยครับระวังช่วงนี้มานี้ครับโอเคนะครับ